1นาทีกับกปท.การชำระภาษีรถประจำปีสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน7ปีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน5ปีและรถที่ค้างชำระภาษีเกิน1ปีให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการชำระภาษีรถออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก homepage eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Techรอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน5วันทำการสำหรับผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครสามารถเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีได้ด้วยตนเองที่ตู้คีออสที่ติดตั้งในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ได้อีก1ช่องทางครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม